เวอร์ชั่น2มาแล้วรอทสช.ปล่อยเพลงใหม่รับตู่ปราศัยกทม.ครั้งแรกเย็นนี้ตู่ปราศัยกทม.ครั้งแรกเย็นนี้เปิดตัวผู้สมัครสส33เขตเลือกตั้งรอทสช.ปล่อยเพลงใหม่ลุงตู่อยู่ไหนเวอร์ชั่น2สร้างกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์วันที่7เมษายน2566หลังจากพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ปล่อยเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเพลงลุงตู่อยู่ไหนออกมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับการสังกัดพรรครอทสช.และหาเสียงในเบอร์22ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรครอทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจนกลายเป็นไวรัลในสังคมออนไลน์โดยมีประชาชนที่สนับสนุนออกมาเต้นท่าลุงตู่รวมทั้งดัดแปลงเพลงส่งผลให้เพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติหรือลุงตู่อยู่ไหนติดอันดับเพลงยอดฮิตล่าสุดพรรครอทสช.ได้ปล่อยเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติหรือลุงตู่อยู่ไหนเวอร์ชั่น2ออกมาอีกครั้งโดยถือฤกษ์วันที่7เมษายนซึ่งเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกพร้อมเปิดตัวผู้สมัครสสกทมทั้ง33เขตเลือกตั้งพร้อมเบอร์ที่ลานอัฒจันทร์กลางแจ้งส่วนเบญจกิติในเวลา18นาฬิกาสำหรับเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติหรือลุงตู่อยู่ไหนเวอร์ชั่น2มีเนื้อเพลงดังนี้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่เบอร์22พ่อแม่พี่น้องเบอร์22ได้ลุงตู่เลือกลุงตู่ดูแลปากท้องนะพ่อแม่พี่น้องเบอร์22ได้ลุงตู่รักใครรักลุงตู่กาเบอร์อะไรเบอร์22รักใครรักลุงตู่กาเบอร์อะไรเบอร์2ชุดไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวชุดไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดสาวดรัมเมเยอร์สวมวิญญาณลมกรดทิ้งคู่แข่งขาดลอยชุดไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดสาวใส่ชุดดรัมเมเยอร์สวมวิญญาณลมกรดวิ่งแข่ง100เมตรเข้าเส้นชัยทิ้งคู่แข่งขาดลอยวันที่7เมษายน66สมาชิก TikTok @chidapple_a ได้โพสต์คลิปขณะเข้าแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนโดยเธอได้แข่งวิ่ง100เมตรแต่สะดุดตาเพราะชุดวิ่งของเธอกลับเป็นชุดดรัมเมเยอร์ใส่วิ่งแข่งกับเพื่อนๆแต่สุดท้ายก็คว้าแชมป์ได้โดยในคลิปเธออยู่ในชุดดรัมเมเยอร์เข้าร่วมแข่งวิ่งกับเพื่อนๆเมื่อได้สัญญาณปล่อยตัวเธอก็รีบวิ่งออกตัวอย่างรวดเร็วรวดเร็วช่วงแรกๆยังสูสีแต่พอเธอเริ่มตั้งตัวได้ก็เร่งสปีดทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นชัยเป็นใครแรกทิ้งห่างคู่แข่งอย่างขาดลอยหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพราะนอกจากชื่นชมฝีเท้าที่เร็วจี๋ของเธอแล้วยังอึ้งในชุดที่ใส่แข่งซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดไอดอลกุลคาเมร้องสื่อบราซิลช่วยหลังโดนปลดแชมป์โลกมวยไทยหลังจากที่อาโก้เทเซียร่านักมวยชาวบราซิลตัวแทนศิลปะการต่อสู้กุลคาเมถูกองค์กรมวยไทยโลก WMO World Muay Thai Organizationถอดจากตำแหน่งแชมป์โลกอย่างเป็นทางการและถูกแบนจากกิจกรรมของ WMO ในอนาคตทั้งหมดโดยให้เหตุผลพฤติกรรมทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีน้ำใจนักกีฬาเจตนาทำให้กีฬาประจำชาติไทยเสื่อมเสียยุยงให้เกิดความเกลียดชังล่าสุดติอาโก้ได้โพสต์ IG สตอรี่ระบุว่า
หากใครสามารถติดต่อกับสถานีโทรทัศน์ใดๆในบราซิลและช่วยให้ผมพูดเรื่องนี้ผมถูกทำให้เสียชื่อเสียงและถูกโจมตีผมไม่ต้องการอะไรตอบแทนทุกคนเห็นและรู้ว่าใครคือแชมป์ตัวจริงผมอยากให้คนบราซิลต้องรับรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้เตเซียราซึ่งสักคำว่ามวยไทยที่แผ่นหลังเนื่องจากมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยแต่ในระยะหลังเจ้าตัวเดินทางไปกัมพูชาและออกตัวว่าเป็นนักชกสายกุลคาเมพยนต์พร้อมเข้าฉายปรับ2เวอร์ชั่นงงคนเซ็นเซอร์ใช้เกณฑ์ตัดสินอะไรได้เลิกเข้าฉายแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์หลังจากประกาศด่วนว่าหนังต้องเลื่อนฉายไม่มีกำหนดเพราะทางกองเซ็นเซอร์อนุมัติให้เป็นหนังเรทช0.20จนทำให้ทั้งผู้กำกับอย่างไมค์พลทฤทธิ์โชติกฤตสดาโสพลต้องเข้าไปคุยกับกองเซ็นเซอร์ถึงเรื่องการตัดต่อหนังและเรทของหนังโดยล่าสุดวันที่6เมษายนผู้กำกับคนเก่งได้นำภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์มาฉายให้ดูอีกครั้งว่าหลังจากผ่านการตัดต่อใหม่เป็นอย่างไรก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายไมค์พลทฤทธิ์ได้เปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นตัดทุกฉากที่เป็นประเด็นเลยไหมแก้ไขทุกฉากที่มีประเด็นในร่างที่เป็นเรท18บวกมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ตัดออกหมดใช้วิธีทำคัตติ้งเอาคัตติ้งช่วยเราพยายามเอาซีนทุกอย่างไว้อยู่ใช้วิธีในการตัดช่วยหรือว่าภาคเพิ่มเข้าไปมันเลยเพิ่มมาอีก4นาทีในการขยายความมีการถ่ายเพิ่มจริงๆมันมีฟุตอยู่แล้วในเวอร์ชั่นเรท20เราเล่าให้คนดูตีความเองแต่พอมามีปมเรื่องศาสนาที่มันยังไม่เคลียร์เลยจำเป็นต้องเล่าเพิ่มเอาที่เราถ่ายไว้แล้วมาเพิ่มจริงๆแล้วอยากให้คนดูแล้วตีความเองมากกว่าพอบางอย่างเขากลัวว่าคนจะเข้าใจผิดคือมันเกี่ยวกับศาสนาเราก็ใช้วิธีในการเล่าด้วยภาพคัตติ้งเพิ่มเข้าไปฉากเนนกอดแม่ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเราอธิบายให้เขาเข้าใจแต่มันก็ไปชิงอีกซีนที่มีจับตัวสีกาเหมือนกันแต่อันนั้นใช้คัตติ้งช่วยใน6ข้อที่ทางกองเซ็นเซอร์ไม่ให้เราผ่านมีข้อไหนที่ติดใจเรามันก็มีข้อที่ประหลาดข้อนี้ผมงงมากชื่อวัดไม่ให้เห็นชื่อวัดเราก็รู้สึกว่าชื่อวัดเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาในเรื่องมันไม่มีของจริงในโลกใบนี้แล้วตัวละครต้องเดินเข้าวัดผมไม่สามารถยกอันนี้ออกไปได้ตอนแรกยังไงผมก็ไม่ยอมเขาเองก็ไม่ยอมเลยเดินคนละครึ่งทางผมลบคำว่าวัดออกหัวเราะผมเชื่อว่าคนดูก็เข้าใจอย่างเนนที่ผมยาวผมก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้เพิ่งบวชเขาบวชมานานแล้วอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นประเด็นได้อันนี้แอบน้อยใจเมื่อวานผมก็ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งพระผมยาวกว่าเรื่องของผมอีกผมก็เอ๊ะคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่ตรวจมากกว่าเลยมองว่าไม่ได้อยู่ที่มาตรฐานแต่อยู่ที่คนตรวจคนนี้ที่พิจารณาว่าเขารู้สึกแบบไหนเราบังเอิญเจอคนนี้มั้งเมื่อวานผมลงเปรียบเทียบดูผมนั่งดูหนังเรื่องนั้นผมก็ช็อกเลยเรื่องนั้นเป็นหลวงพ่อแต่ทำไมเรื่องนั้นได้ทั้งที่มันก็ต้องผ่านกองเซ็นเซอร์ที่เดียวกันอันนี้ไม่ได้พลาดพิงนะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆมันเลยไม่รู้ว่าทำถูกใจใครหรือให้ถูกใจเซ็นเซอร์ที่เป็นตรวจซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนเซ็นเซอร์คนไหนอีกแล้วประเด็นที่เป็นฉากคลุกข้าวผมก็ใช้วิธีตัดช่วยซีนนั้นก็ยังอยู่คือถ้าให้ยกซีนนั้นออกมันทำให้มิติตัวละครนั้นมันหายจริงๆผมอยากสื่อให้เห็นว่าทำไมตัวละครถึงรู้สึกแบบนั้นจุดเริ่มต้นคืออะไรมันก็กลายเป็นว่าจะเบาลงมาหน่อยแต่ยังรู้ว่าตัวละครที่เป็นเนนกับตัวละครที่เป็นเด็กพิเศษเขาทำอะไรกันและเกิดอะไรกับเขามีแก้ทีละข้อเราได้แย้งอะไรกับเขาบ้าง
ให้เหตุผลมากกว่าว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับบางอย่างมันตัดสินมาแล้วมันก็ต้องมีการแก้ไขแต่มันก็อยู่ว่ามันเหมาะกับเราแต่ถ้าให้ยกซีนออกผมทำใจไม่ได้จริงๆมันทำให้หนังผมเสียผมหาวิธีเดินทางยังไงถึงไปคนละครึ่งกับเขามากกว่าส่วนอรรถรสทั้งหมดพอผมได้ดูหนังรวมทั้งเรื่องผมรู้สึกมันยังสนุกอยู่รสชาติจะเหมือนกันไหมระหว่างเรท18บวกกับ20ถ้าคนดูได้ดูเรท20คนดูจะได้กลับไปคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวัดนี้แล้วทุกคนในวัดคิดยังไงในเรื่องของศาสนาทุกคนคิดยังไงแต่ในเรท18บวกเราขยายให้เขารู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงไม่ต้องคิดเยอะแต่หนังคนดูจะได้อรรถรสต้องให้คนดูกลับไปคิดด้วยแต่นี่ก็เข้าใจเขาลดเรทลงมาเพื่อให้เด็กได้เข้าไปดูได้อาจจะต้องทำให้เด็กเข้าใจในหนังเลยในส่วนของชื่อทำไมไม่ใช้ชื่อที่เหมือนกันเลยในความรู้สึกเราอยากทำให้มันเป็นหนังสองเรื่องไปเลยจริงๆมันเป็นหนังเรื่องเดียวกันแต่คือเวลาเราจะไปดูหนังเราจะได้ดูว่าจะไปดูเวอร์ชั่นไหนถ้าอยากดูเวอร์ชั่นเรท20ผมก็จะไปดูเรื่องหุ่นพยนต์แต่ถ้าผมได้ดูเรทแค่นี้ก็ไปดูเรื่องปลุกพยนต์เลยแต่อีกเรื่องที่ผมรู้สึกน้อยใจสุดๆเกิดเรื่องเมื่อวันฉายรอบสื่อวันนั้นเราช็อตฟิลวันนั้นเป็นวันที่7เป็นวันที่ผลพิจารณาออกมาว่าเราได้เรท20ซึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ติดตาผมถึงทุกวันนี้มันจะมีกลุ่มแฟนคลับของนักแสดงผมหรือนักแสดงที่ถูกเชิญมาเอาตั๋วมาคืนผมแล้วบอกผมว่าพี่หนูหนังพี่ไม่ได้นะผมดูหนังพี่ไม่ได้นะเจอตรวจบัตรผมก็ช็อกเขาเองก็ช็อกเพราะว่าผลมันรู้วันนั้นแล้วเขาตั้งใจมาดูเรารู้สึกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับหนังเราอีกในวันที่หนังเราฉายจริงมีกระทั่งอินบ็อกซ์มาว่าจองตั๋วล่วงหน้าไปแล้วแต่อายุไม่ถึงจะทำอย่างไรผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็บอกเขาไปว่าต้องติดต่อไปทางโรงหนังเพื่อขอคืนเงินผมเลยรู้สึกว่าไม่ได้จะให้เกิดเรื่องแบบนี้กับหนังผมคุยกับบริษัทและตัดสินใจทำเป็นหนังเรื่องปลุกพยนต์ขึ้นมาคือยังไงเราก็ต้องการกลุ่มเป้าหมายคนดูกลุ่มนี้อยู่อย่างที่ผมบอกวันนั้นเป็นภาพที่เซนซิทีฟสำหรับตัวผมตั้งแต่งานเริ่มเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ดูหนังแต่เขาเดินเข้าไปจะดูหนังจริงๆเขาเข้าไม่ได้แล้วเขาก็เดินเอาบัตรมาคืนเราเพราะเขาดูไม่ได้มันเลยช็อตฟิลในความรู้สึกเรามันเลยกลายเป็นเหมือนว่าปิดกั้นเขาไปเลยแทนที่เขาจะได้รับอะไรกลับไปประมาณนี้เราไม่อยากปิดกั้นเขาเราก็ต้องดูเวอร์ชั่นที่เขาดูได้และยังได้อรรถรสอยู่เหมือนเดิมจริงๆเรทหนังมันต้องออกก่อนหน้าที่หนังจะฉายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจจริงๆเรทอันเดิมมันเกิดจากการที่ห้ามฉายก่อนแต่คนคุยตอนแรกคือบริษัทแล้วผมไม่รู้แล้วก็มาอีกทีหนึ่งคือวันรอบสื่อก็ทำเรื่องเข้าไปใหม่แล้วมันด้วยความกระชั้นชิดของวันต้องเร่งเอาผลแล้วมันออกวันที่7พอดีว่าได้เรท20นะทั้งผมทั้งนักแสดงก็รู้วันนั้นเราเลยนอยตอนโดนเลื่อนฉายเราก็ไปปรับแก้แต่ถ้าผมยอมฉายไปตอนนั้นมันก็คือเรท20แล้วอย่างที่บอกว่ามีเด็กมาคืนตั๋วเราผมยอมไม่ได้ทางบริษัทก็เลยมาคุยและเลื่อนฉายออกไปเอาง่ายๆผมหน่อยจนผมไปบวชเลยอะไปถือศีล8ที่วัดป่าคลอง11ไปปิดวาจาเลยนั่งสมาธิวันละชั่วโมงเดินจงกรมมันแบบช็อตไปเลยไม่คุยกับใครได้แต่สงสัยว่าเรื่องนี้มันอะไรวะหัวเราะมันเกิดอะไรขึ้นวะด้วยความที่เราไม่เคยเจอสถานการณ์นี้ไงเราก็ทำหนังพระเราก็ไม่เคยเจอห้ามฉาย20มันเป็นสถานการณ์ที่เราตั้งรับไม่ทันมีแต่คนอื่นเขาโดนกันพอเราโดนเองเราก็ช็อตมันก็เลยรู้สึกแย่งบประมาณมากขึ้นไหมหนังมี2เวอร์ชั่นมันเหมือนเดิมครับเพียงแต่เป็นเรื่องของการตัดต่อเราต้องมาตัดใหม่ทำเพลงใหม่เรื่องโรงฉายจะยังไง
อันนี้ต้องถามบริษัทว่าเขาจะวางยังไงเพราะเดือนเมษายนหนังไทยค่อนข้างเยอะมีแนวคิดที่จะขยับไปอีกไหมตอนแรกการวางโปรแกรมจะเป็นเรื่องของทางไฟสตาร์ผมจะไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรอยู่ที่ความสะดวกของผู้ใหญ่ที่อยากฉายตอนนี้เพราะด้วยเหตุผลอะไรของเขากระแสโซเชียลก็เข้าใจเราและแปลกใจว่าทำไมหนังถึงไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ขอบคุณทุกๆแรงใจเลยที่ผมเป๋ไปแต่ผมก็มองว่าจริงๆผมมีกำลังใจเยอะมากนะผมได้กำลังใจจากคนที่ไม่รู้จักเยอะมากที่เขามาซัพพอร์ตหนังเราโดยที่บางคนยังไม่ได้ดูหนังเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ดูรอบสื่อไปแล้วแล้วเขารู้สึกเห็นแย้งเขาก็ออกมาพูดว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นหนังผีเรื่องหนึ่งช่วงนี้เรื่องพระสงฆ์กำลังมีประเด็นแรงๆเลยทำให้ไม่ผ่านหรือเปล่าถ้าถามผมก็ไม่รู้วิธีของเขาอ่ะเพราะแค่เรื่องทรงผมกับหนังสองเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขารู้สึกยังไงกับมันเขาคิดยังไงด้วยมาตรฐานของเขาเราก็ต้องแย้งไปและตั้งรับกับมันต่อไปยังจะกล้าทำหนังพระอยู่ไหมยังทำอยู่ครับเราสายนี้มาอันนี้ไม่สามารถหยุดผมได้มันยิ่งทำให้ผมมีพลังมากขึ้นในการทำด้วยซ้ำไปสุดท้ายคนที่ให้กำลังใจผมมากที่สุดก็คือทุกเพจผมยกมือไหว้ทุกสื่อเลยอยากบอกเขาว่าขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจที่ปกป้องและก็เชียร์หนังทำให้รู้ว่าคนไทยยังรู้สึกโอเคกับหนังไทยอยู่เขายังต้องการจะดูแสดงว่าคนไทยยังรักหนังไทยเลยเป็นแรงผลักดันว่าลายเซ็นผมตั้งแต่ทำพี่นาคมาที่เป็นพระเป็นวัดผมก็ยังคงมันไว้อยู่เรื่องของเราก็กระตุ้นผู้กำกับหลายๆคนเหมือนกันมีแรงกระเพื่อมเยอะมากใช่ๆมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมายาวนานหัวเราะอยู่ที่ช่วงนั้นจะแจ็คพอตที่เรื่องไหนของผมรู้สึกว่าจะเป็นในรอบ3ปีมั้งพอมันเกิดขึ้นมันก็เป็นแรงที่แบบมันกลับมาอีกแล้วเหรอประเด็นนี้ทำไมมันถึงไม่ถูกปฏิรูปสักทีหนึ่ง